เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของ3วิธีลดความเสี่ยงเส้นเลือดขอดมาฝากกันนะครับซึ่งสาระความรู้ตรงนี้จัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับสำหรับ3วิธีลดความเสี่ยงเส้นเลือดขอด1ก็คือลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน2ออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงขึ้น 3. หลีกเลี่ยงการยืนอยู่กับที่นานๆควรนั่งพักระหว่างวันบ้างนะครับและถ้าสงสัยว่าเป็นเส้นเลือดขอดก็สามารถที่จะไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาได้นะครับครับและนี่ก็คือ3วิธีลดความเสี่ยงเส้นเลือดขอดนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ